วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องสไปซ์ TV 45 by Susie เหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์เนาะวันที่9พฤษภาคมค่ะก็วันนี้ว่างแล้วก็วันนี้อากาศดีมากค่ะอุณหภูมิ23องศาแล้วค่ะวันนี้แดดออกเป็นวันแรกที่ได้ใส่ขาสั้นมานะคะแล้วก็วันนี้จะไปที่โลเหมือนเดิมค่ะจะไปซื้อต้นไม้มาเพิ่มมันก็จะเต็มแล้วค่ะแต่ว่าก็จะไม่เอาเยอะหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูรกเกินไปก็ใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือมาอัปเดตเรื่อยๆแหละเพราะว่ามันน่าทำสวนเนาะมันก็จะแบบตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่ารอมานานหลายเดือนแล้วอะค่ะเดี๋ยวไปดูดอกไม้เพิ่มเติมกันนะคะมาถึงโลแล้วค่ะที่เดิมมาหอบต้นไม้กับกันอีกต้นละ5เหรียญเองเนี่ยก็สวยดีนะไม่เยอะดี6เหรียญซะไป 5.98 แบบนี้ดีไหมสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเลือกไม่ถูกฝั่งนี้อุ๊ยเจอรถแล้วเอารถเลยอ่ะฝั่งนี้ก็สวยนี่ชูเหนียงนี่ไปดูฝั่งนี้ดีกว่านี่เป็นแพ็ค 7.98 ต้นบนรอบ24เหรียญ24เหรียญต้นอะไรนี่ชื่อดีจังเลยลัคกี้อินทามสวยอยู่แต่ก็แอบแพงอยู่เดี๋ยวมันจะไม่ได้หลายต้นหาต้นที่เซฟๆก่อนต้นนี้ก็สวย 7.98 เหมือนกันเอาต้นนี้ดูต้นนี้ก็สวยนะเนี่ยดอกตุ่มตูมเอาไปผสมกันน่าจะสวยดีต้นนี้ก็สวยต้นละ9เหรียญต้นนี้ไม่เหมือนต้นก็สวยนะแต่มันเจอลาเวนเดอร์แล้วแต่แพงแอบแพงนะเนี่ยลาเวนเดอร์เปล่าเนี่ย30เหรียญแพงจังเลยเข้ามาข้างในแล้วดอกไม้จะไหนหมดเนี่ยดาวเรืองปลูกยังที่ชูเนี่ยกระถาง14ดาวเรืองกระถางละ5เองเอาดาวหนึ่งนี่เราชอบดอกเล็กๆแบบนี้มันน่ารักดีเอาดอกนี้ดีกว่าดอกนี้สวยดี7.98 อันนี้น่ารักดีเอานี้ดีกว่าอันนี้ก็ 7.98 นี่ก็สวยเอาไปไว้หน้าบ้านเจอของโปรดละนี่ก็สวย 7.98 เราชอบดอกเล็กๆแบบนี้สวยดีเอาสีขาวด้วยดีกว่าเอาสีขาวไปแจมได้แล้วค่ะต้องคันพีเตอร์สีชมพูสีชมพูกับสีม่วงออกจะหาบูชนะคะจะไปใส่หน้าบ้านสักนิดนึงนี่ค่ะผมมันเข้าไปค่ะมาดูฝั่งเขียวๆกันบ้างนะเจอแล้วค่ะที่จะไปทำแผงสวน29เหรียญไปแล้วค่ะหอบหนึ่งเป็นหอบได้มาเป็นหอบอีกแล้วเที่ยวโอเดียไปแล้วค่ะพอแล้วค่ะ
ซื้อทุกวันจ่ายเงินอยู่ค่ะกำลังจ่ายเงินไปแล้วค่ะ200เหรียญค่ะวันนี้ใจรักใจมันรักค่ะหมดไปวันละ200เหรียญวันละ100เหรียญ2-300เหรียญนี่แหละขึ้นรถก่อนนะคะพาน้องกลับบ้านน้องเต็มหลังรถเลยค่ะสวยไหมคะกลับบ้านกันนะวีมีความสุขอ่ะน้องมาถึงบ้านแล้วค่ะสี่ต้นนี่นี่ค่ะนี่ต้นที่สี่แล้วก็นี่ค่ะความสวยอยู่ตรงนี้เต็มเลยมีความสุขจังเลยเอาดินใส่ก่อนนะคะเอาต้นไม้ลงแล้วก็เอาดินใส่รอไม่ไหวแล้วค่ะตอนแรกจะรอทำพรุ่งนี้แต่ว่าซื้อมาเราก็แบบอยากทำเลยอยากเห็นว่ามันสวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ใจร้อนนี่จะ6โมงเย็นแล้วค่ะแต่ว่าแดดยังเยอะอยู่ก็อาหารเย็นค่อยทำแล้วกันเนาะเราทำต้นไม้เนี่ยค่ะกระถางนี้2 อัน5เหรียญที่ซื้อมาเมื่อวานสวยไหมคะสีม่วงลาเวนเดอร์แพงเกินค่ะถ้าซื้อลาเวนเดอร์นี้ก็จะได้ต้นไม้น้อยต้นค่ะเพราะหมดไปเยอะแล้วก็เลยแบบหาที่มันเซฟๆนิดนึงเนี่ยค่ะสวยไหมเอ่ยภูมิใจเสนอมากเลยเพราะว่าชอบจะกลับมาอีกทุกๆปีนะคะก็คือ come back year after year ก็คือหนาวแล้วก็กลับมาใหม่ก็คือเหมือนซื้อครั้งเดียวก็จะรอดูนะคะว่าจะกลับมาหรือเปล่าแต่สีอ้อยแม่ลูกชอบมากเลยเนี่ยค่ะสีม่วงสวยอันนี้ประกอบรั้วนะคะซื้อมามันก็จะเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยค่ะนี่ประกอบจะอ้อมบ้านแล้วตอนนี้มันคือความสุขของเราแบบนี้มันก็จะประมาณสั่งอเมซอนเนาะแพ็คละ30เหรียญก็จะได้ประมาณ40ชิ้นนะคะประมาณอันนี้ก็หมดไป3แพ็คแล้วเนี่ยแพ็คละ40เนาะ4 32 120แผ่นก็ประมาณ90กว่าเหรียญไอตัวรั้วเนี้ยค่ะสั่งมาจาก Amazon เห็นมันสวยดีเพราะว่าสวนมันเป็นเคิร์ฟเนาะก็เลยต้องใช้เป็นแบบนี้ส่วนอันนี้ซื้อมานอนแอ่งแมงอยู่เดี๋ยวคิดก่อนว่าจะไปใส่ตรงที่ตรงไหนดีวันนี้นะคะมันมีตลาดต้นไม้เนาะก็เลยจะเดินมาดูนิดนึงอะค่ะอันนี้ในดาวทาวน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นตลาดโอเพ่นมาร์เก็ตค่ะคนเยอะมากเลยดูสิหรือไปซื้อของเนี่ยต้นไม้เยอะแยะเลยสวยมากเลยอะค่ะดูที่ของแต่งสวนดูของเพิ่มยี่สิบห้าเหรียญเองมีต้นไม้เต็มเลยอ่ะต้นไม้เขาจะสวยเนาะนี่ตลาดพามาเดินดูตลาดต้นไม้นะคะน้องหมา3.5เหรียญพี่ชูเนียนี่ไม่แพงนะ15เหรียญเองอืม15เหรียญเองไม่แพงดีกว่านี่ก็15เหรียญเองนี่35เหรียญเยอะมากนี่ก็15เหรียญเองเนี่ย
ไม่ถูกจุ่มเลย10ซอย45อันนี้เอาไปโขกอันนี้เท่าไหร่เนี่ย15เหรียญถาดนึงอันนี้45เหรียญก็ได้6ต้นนี่25เหรียญอุ๊ยอันนี้12เองอันนี้ถูกอันนี้ดีไหมเนี่ยนี่จะออนใหญ่25เหรียญ20ไปเพิ่มอ่ะเนี่ยซื้อคำว่าโนมอร์นี่ไม่มีจริงๆซื้อเพิ่มทุกวันนี่กระถางเนี่ยนะคะ2อัน5เหรียญถูกมากเลยอันนี้เราก็เหมาไปแล้วค่ะชุดนี้15เหรียญเองนะคะถูกมากเราดอกไม้กันเราดอกไม้กันคนซื้อเต็มเลยบรรยากาศข้างหลังคือดอกไม้ขี้เกียจเดินไปแล้วอ่ะหลอนอยู่นี่สีสันสดใสจังเลย15เหรียญได้หมดนี้เอาไหมเนี่ยเอา2ต้นนี้นะคะกระถางละ12เหรียญได้ไปอีกแล้ว24เหรียญสามีซื้อต้นใหม่มาให้อีกแล้วนะคะไฮเดนเบียไหนดูดิราคา30เหรียญอู้ดอกเบ้อเร่อเลยสีม่วงอมฟ้าอันนี้ก็มาเพิ่มนะคะอันนี้20เหรียญอู้สวยจังเลยชื่อไทยไปแปลใน Google แปลว่ากุหลาบพันปีนะคะตัวเนี้ยอัสเลียมั้งชื่อมันก็เหมือนดอกเบญจมาศบ้านเราเนาะแต่ว่าเขาเรียกว่ามัมมัมสีขาวสวยจังเลยอ่ะชอบมากเลยเดี๋ยวไปปลูกพรุ่งนี้จะเอาลงดินแต่เช้าอันนี้ก็เป็นกุหลาบพันปีถ้าแปลเป็นชื่อไทยเนาะไปแปลใน Google นะคะนี่ก็เป็นอัสเลียได้สีขาวมาโอ้ยราคาเท่ากันปะเนี่ยน่าจะไหนดูดิหมุนนี่น่าจะ20เหรียญเท่ากันอ่ะเพราะว่านี่เจอราคาละ20เหรียญเท่ากันค่ะสวยจังThank you.
งทางแล้วนะคะเพราะบ้านกำลังรดน้ำต้นไม้ครึ่งทางแล้ว